ชมมีประเด็นน่าสนใจครับตูชมครับหลังจากที่เกิดกรณีของตู้หาวเมื่อวานนี้คนณเสกสกอัถาวงฉายยาแรมโบอีสานปัจจบันหัวหน้าพักเทอไทยอดีตเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำตัวท่านายกพลเดชประยุทธ์จันโอชาคุณเสกสกถามคุณนัทพุฒิใสเกืือผู้มริการครอบครัวเพื่อไทยโดยระบุคุณเสกสกเนี่ยบอกคุณนัทวุวิ คุณบอกนายกฐมนบรีประยุทธ์ต้องรับผิดชอบรอยกลุ่มทุนจีนผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในไทยเรื่องนี้นายกสั่งการไม่อย่างนั้นตำรวจเขาจะดำเนินการอย่างนี้เหรอใครผิดไม่มีข้อละเว้นเป็นอันขาดแล้วก็บอกต่อไปอีกนะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าอย่าดีแต่พูดให้ช่วยออกมาตรวจสอบวัตู้หาวเกี่ยวข้องกับใครคนในตระกูลเชนวัฒน์และคนในพักเพื่อไทยมีใครเกี่ยวข้องไม่มีใครอยากให้กลุ่มทุนจีนเข้ามาทำเรื่องผิดกฎหมายในไทย ถ้ารู้บอดแสงไม่เคยนิ่งนอนใจแล้วก็พูดถึงกรณีการซื้อบ้านอยู่อาศัยของทุนจีนสีเทาคุณเฉศกนบอกแกนนําพักเพื่อไทยรีบออกมาแก้ตัวว่าการกว้านซื้อจากหลายโครงการไม่ใช่ซื้อจากเครือชินวัฒน์เจ้าเดียวเพราะเครือชินวัฒน์ก็ไม่รู้เช่นกันว่าเป็นกลุ่มธุรกิจสีเทาเป็นการแก้ตัวแบบน้ําขุนคุนต้องตรวจสอบต้องขยายผลคุณเฉศกนใช้คําว่าอยากจะกัดฟันขอบคุณ,ค,ณคุณนักธุฒิ ที่กล้าออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะคะแต่อย่าทำเป็นท่าดีทีเหลวเป็นมวยล้มต้มคนดูก็แล้วกันเพราะว่าทราบข่าวมาว่าเครือชินวัตรที่ขายบ้านแทบยกรงการให้กับตู้ห่าวและเครือข่ายและในสมัยรัฐบาลยิ่งรักไม่ใช่หรือที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยทแถลงว่าเป็นผู้พิจารณาโอนสัญชาติไทยให้กับตู้หาวแล้วก็ยังมีข่าวว่าภรรยาของคนในพักเพื่อไทยมีหุ้นในบริษัทในเครือของตู้ห